กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมกนกวงศ์ตรงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ขออภิปรายพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ใน5ประเด็นประเด็นที่1ครับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีคือแผนปฏิบัติการของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาประเทศและประชาชนในแต่ละปีเพราะฉะนั้นพ.ร.บ.งบประมาณคือคำประกาศของรัฐบาลต่อประชาชนว่าจะใช้เงินของประเทศหรือภาษีของประชาชนในเรื่องอะไรและอย่างไรในแต่ละปีครับคำถามครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565แก้ไขปัญหาประเทศและประชาชนได้แค่ไหนครับท่านประธานเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาของประเทศและประชาชนคือมีรายได้มากขึ้นครับมีผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นและแข่งขันได้ครับท่านประธานนี่คือ2เป้าหมายสำคัญที่ควรใช้เป็นตัววัดความสำเร็จของงบประมาณรายจ่ายประจำปีครับท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565จะบรรลุเป้าหมายนี้แค่ไหนนั่นคือประเด็นที่สำคัญสำหรับเราครับท่านประธานประเด็นที่2ครับสถานะทางการเงินของประเทศรายได้สุทธิของประเทศในปี2565คือ 2.4 ล้านล้านซึ่งลดลงจากปี2564 277,000 ล้านครับท่านประธานหนี้สาธารณะในปี2565เรามี 8.195 ล้านล้านเพิ่มขึ้นจากปี2564 1.2 ล้านล้านครับท่านประธานรายจ่ายชำระคืนเงินกู้ต่อปีในปี2565เราต้องจ่ายถึง 100,000 ล้านครับท่านประธานเพิ่มขึ้นจากปี2564 1,000 ล้านครับท่านประธานนอกจากนี้ยังมีหนี้ครัวเรือนของประชาชนอีก13ล้านล้านซึ่งคิดเป็น 86.6% ของ GDP ของประเทศครับถ้าเรารวมหนี้ของรัฐบาลและของประชาชนเข้าด้วยกันจะมีมากกว่า21ล้านล้านซึ่งมากกว่า GDP ของประเทศไปแล้วครับท่านประธานอย่างนี้เราเรียกว่าหนี้ท่วมรายได้ครับท่านประธานเฉพาะหนี้ของรัฐบาลนะครับหนี้ 8.1 ล้านล้านรายได้ของรัฐบาล 2.4 ล้านล้านถ้าเทียบสัดส่วนแล้วหมายความว่ารัฐบาลมีหนี้สูงกว่ารายได้ถึง 3.3 เท่าครับท่านประธานข้อสังเกตที่เห็นชัดก็คือว่าถ้ารัฐบาลไม่มีรายได้เพิ่มจะต้องใช้เวลาในการชำระหนี้นี้ถึง81ปีครับท่านประธานสิ่งที่เราจะต้องคิดก็คือว่าเราจะแก้ไขปัญหาหนี้ท่วมนี้กันอย่างไรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเราจะช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นี้ได้อย่างไรครับท่านประธานคำถามครับคำถามสำคัญที่ต้องมีคำตอบก็คือว่า 1. ประเทศไทยคนไทยและรัฐบาลไทยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอะไรและด้วยวิธีการอะไรครับท่านประธานคำถามที่สองงบประมาณรายจ่ายประจำปีจะช่วยให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นของประเทศและของประชาชนได้อย่างไรครับท่านประธานงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่เท่าไรและอย่างไรครับท่านประธานเพราะฉะนั้นทุกกระทรวงและทุกกรมต้องมีคำตอบกับสองคำถามนี้ครับท่านประธานประเด็นที่3ในสถานการณ์ปัจจุบันและอีก10ปีจากนี้ไปทั้งในมิติทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมเราจะพบว่าปัญหาสำคัญของประเทศและของประชาชนมี3ประการครับประการที่1ความยากจนและความเหลื่อมล้ำซึ่งขณะนี้ถึงจุดวิกฤตแล้วสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รุนแรงและเร็วยิ่งขึ้นครับท่านประธานปัญหาที่สองหนี้ระยะสั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ครัวเรือนครับถ้าไม่รีบแก้ไขอย่างมืออาชีพคนไทยจะมีสภาพชีวิตที่ยากลำบากอย่างน้อยไปอีก 10-15 ปีจากนี้ไปนั่นก็คือสภาพชีวิตที่หนี้ท่วมรายได้ของพี่น้องประชาชนครับท่านประธานและสามผลิตภาพที่แข่งขันไม่ได้ครับในรอบ10ปีที่ผ่านมา
ประเทศไทยแทบจะไม่ได้พัฒนาผลิตภาพเลยในด้านการผลิตเรายังคงทำเกษตรด้วยวิธีการเดิมเมล็ดพันธุ์ชุดเดิมบนผืนแผ่นดินเดิมที่ไม่ได้ปรับปรุงคุณภาพดินมายาวนานในด้านอุตสาหกรรมเรายังคงใช้เครื่องจักรชุดเดิมที่ลงทุนเมื่อ20ปีที่แล้วในด้านทักษะฝีมือแรงงานคุณภาพการศึกษาไม่ได้ช่วยทำให้เกิดการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาของแรงงานทุกระดับชั้นดีขึ้นแรงงานฝีมือไม่ได้รับการยกระดับในด้านเทคโนโลยีแต่อย่างใดในด้านทุนครับการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและ SME ยังต่ำมากมีแต่เพียงทุนใหญ่เท่านั้นที่เติบโตและระดมทุนได้พร้อมกับสร้างความเหลื่อมล้ำให้เป็นต้นทุนของสังคมของเราครับท่านประธานนั่นหมายความว่าทุกกระทรวงจะต้องร่วมกันแก้ไขปัญหานี้อย่างไรครับนี่คือประเด็นทางนโยบายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดทำงบประมาณที่ควรจะเป็นครับท่านประธานคำถามครับ 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปี2565แก้ปัญหาสำคัญ3ประการนี้ได้อย่างไร 2. งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงที่แก้ปัญหาสำคัญ3ประการนี้อยู่ที่ไหนครับท่านประธานผมยกตัวอย่างนะครับเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี2564พบว่ามีการจัดอบรมเกษตรกรมากมายกรมชลประทานซ่อมแซมแหล่งน้ำหลายพันล้านคำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าทำไมรายได้ของเกษตรกรจึงไม่เพิ่มขึ้นจากโครงการเหล่านั้นเลยและในปี2565กระทรวงเกษตรจะมีงบประมาณถึง 111,126.5 ล้านผมถามว่าจะทำให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้เพิ่มขึ้นต่อเดือนเท่าไหร่ครับท่านประธานกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาในปี2564จัดกิจกรรมส่งเสริมความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแต่คำถามทำไมรายได้ของประชาชนในชนบทจากการท่องเที่ยวจึงไม่เพิ่มขึ้นจากกิจกรรมเหล่านี้เลยครับท่านประธานและในปี2565กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาจะมีงบประมาณถึง 5,164.6 ล้านคำถามก็คือว่าจะทำให้ประชาชนในชนบทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวปีละเท่าไหร่ครับท่านประธานกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในปี2564เรามีงบวิจัยมากกว่าปีละ 10,000 ล้านครับท่านประธานแต่ทำไมเกษตรกรและ SME จึงไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากผลงานวิจัยเหล่านี้เลยและในปี2565กระทรวงอุดมศึกษาจะมีงบประมาณ 124,182.8 ล้านถามว่าจะทำให้เกษตรกรและ SME มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อเดือนเท่าไหร่ครับท่านประธานเมื่อเป็นเช่นนี้ผมอยากจะขออนุญาตส่งคำเตือน4ข้อถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้ก็คือ 1. เมื่อรายได้ไม่เพิ่มขึ้นในขณะที่หนี้เพิ่มขึ้นวิกฤตเศรษฐกิจจะตามมานะครับ 2. เมื่อผลิตภาพไม่โตประเทศจะแข่งขันไม่ได้และในที่สุดประเทศจะล้าหลังและถอยหลังนะครับ 3. งบประมาณของแต่ละกระทรวงต้องแก้ปัญหาของประชาชนได้จริงด้วยความรู้อย่างแม่นยำเพราะงบประมาณของเรามีจำกัดมากและ 4. การจะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนจะต้องได้รับวัคซีนโดยเร็วทั้งประเทศเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่และประชาชนจะได้กลับไปทำมาหากินและเศรษฐกิจของเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปครับท่านประธานประเด็นที่4ครับปัญหาระบบบริหารราชการแผ่นดินเป็นจุดอ่อนของการแก้ไขปัญหาประเทศครับท่านประธาน 1. สำนักงบประมาณจัดทำงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาที่แท้จริงของประชาชนและประเทศชาติครับผมขออนุญาตอธิบายการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำงบประมาณของสำนักงานมี2ส่วนส่วนแรกคือรับฟังจากประชาชนส่วนที่2จากหน่วยรับงบประมาณพบว่าการจัดทำงบประมาณปี65ในเว็บของสำนักงบประมาณมีคนเข้าไปดู 1,059 ครั้ง
มีคนที่แสดงความคิดเห็นอยู่7ความคิดเห็นเท่านั้นครับท่านประธานและสำนักงบประมาณได้ส่งหนังสือขอความเห็นไปยังศูนย์ราชการเมื่อวันที่24มีนาคมขอให้หน่วยราชการตอบภายในวันที่30มีนาคม6วันเท่านั้นครับท่านประธานนี่แหละครับคือการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณที่น่าสนใจครับท่านประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ส่งคำขอความเห็นกับมาสำนักงบประมาณว่าขอให้เพิ่มงบประมาณเพื่อปฏิบัติยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทเป็นต้นสำนักงบประมาณตอบอย่างนี้ครับสำนักงบประมาณได้จัดงบประมาณตามยุทธศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับความหมายก็คือว่าสำนักงบประมาณไม่ฟังเสียงใครเลยครับท่านประธานจัดทำงบประมาณตามกรอบความคิดของตนเองเป็นหลักครับนี่คือปัญหาครับท่านประธานประเด็นที่2สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ไม่ประเมินผลสำเร็จของการใช้งบประมาณพูดง่ายๆไม่ได้ทำ performance audit ครับท่านประธานภาระงานการตรวจความถูกต้องของเอกสารหรือที่เรียกว่า compliance audit นั้นใช้เวลาใช้คนและใช้งบประมาณของสตง.หมดแล้วครับท่านประธานสตง.จึงไม่สามารถตรวจผลสำเร็จของการใช้งบประมาณที่เกิดขึ้นกับประชาชนได้ทั้งที่อยากจะทำครับท่านประธานผมจึงอยากขออนุญาตเสนอไปยังรัฐบาลและสำนักงบประมาณในที่นี้ว่าขอให้จัดงบประมาณให้สตง.ไปจ้างบุคคลภายนอกไปตรวจเอกสารความถูกต้องเหล่านั้นเพื่อให้สตง.มีงบประมาณออกไปตรวจความสำเร็จของการใช้งบประมาณรายปีว่าเกิดผลดีอะไรบ้างกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงทั่วประเทศครับท่านประธานครับสรุปก็คือว่ากลไกทั้ง3นี้ทำงานไม่สัมพันธ์กันต่างคนต่างมีระบบและวาระความสำคัญของตนของงานที่ต่างกันรวมไปถึงการบังคับบัญชาที่ต่างกันนี่คือรากเหง้าความสำคัญของความไม่สำเร็จของการใช้งบประมาณที่จะแก้ปัญหาของประชาชนและประเทศชาติประเทศจะออกจากวิกฤตโควิด-19และพลิกฟื้นเศรษฐกิจได้ต้องรีบแก้ไขกลไกทั้ง3นี้โดยเร็วครับท่านประธานข้อเสนอแนะ2ประการประการที่1สำนักงบประมาณสตง.กรมบัญชีกลางต้องร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการใช้งบประมาณจากความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในระดับปฏิบัติการในพื้นที่จริงเพื่อให้เข้าใจปัญหาให้เข้าใจสาเหตุของปัญหาตรงกันจะได้นำไปสู่แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 2. สำนักงบประมาณสตง.และกรมบัญชีกลางต้องเป็น3กลไกในระบบเดียวกันทำงานอย่างสอดประสานกันผมอยากขอให้รัฐบาลเชิญ3หน่วยงานนี้มาเข้าแถวนะครับปรับความคิดใหม่แล้วเดินไปพร้อมๆกันเพื่อตอบโจทย์ปัญหาเดียวกันในทิศทางเดียวกันและพร้อมกันท่านประธานประเด็นที่5ครับระบบราชการไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญ3ประการของประเทศชาติได้ปัญหาก็คือบริบทการแข่งขันของโลกและการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวดเร็วเกินกว่าที่ระบบราชการปัจจุบันจะตามทันแล้วระบบราชการโดยเฉพาะระบบงบประมาณเข้าไม่ถึงปัญหาจริงของประชาชนเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องตื่นและมองความเป็นจริงของระบบราชการได้แล้วครับท่านประธานข้อเสนอแนะครับท่านประธานเพื่อปฏิรูประบบราชการจำเป็นต้องมีนวัตกรรมใน3เรื่องเรื่องที่1นวัตกรรมการแก้ปัญหาและการบริหารที่แตกต่างจากที่ปฏิบัติในปัจจุบันและในอดีตที่ผ่านมาต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและการแข่งขันของโลกให้ได้นั่นหมายความว่าประเทศของเราต้องการนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากการขายผลผลิตสู่การขายผลิตภัณฑ์เปลี่ยนจากการขายผลผลิตเป็นกิโลเป็นตันไปสู่การขายสารออกฤทธิ์ผลของผลผลิตเป็นมิลลิกรัมครับท่านประธานเรียกว่าขายน้อยได้เงินมากนี่คือนโยบายของการขับเคลื่อนประเทศครับท่านประธาน2นวัตกรรมจะต้องสามารถทำให้รายได้เติบโตเร็วกว่านี้ไม่เช่นนั้นนี่จะกดทับประชาชนและประเทศชาติจนตายได้ต้องเพิ่มรายได้ด้วยการเพิ่มผลิตภาพไม่ใช่เพิ่มรายได้ด้วยการกู้หรือการขายทรัพย์สินนวัตกรรมที่จะปรับโครงสร้างการผลิตที่จะยกระดับ productivity ด้วยเทคโนโลยีด้วยทักษะแรงงานและทุนนวัตกรรมที่จะสร้างระบบเศรษฐกิจให้สมดุลและเป็นธรรมนี่คือทางรอดของเศรษฐกิจของประเทศครับท่านประธานและ3งบประมาณรายจ่ายประจำปีจะต้องสร้างนวัตกรรมให้ระบบราชการแก้ปัญหา3ประการนี้ให้ไ
นั่นก็คือความยากจนและความเหลื่อมล้ำหนี้ระยะสั้นและผลิตภาพที่แข่งขันไม่ได้ปัญหาทั้ง3นี้คือปัญหาสำคัญของประเทศและสถานการณ์โควิด-19เร่งให้ปัญหาทั้ง3นี้ส่งผลกระทบที่รุนแรงและรวดเร็วต่อประเทศชาติและประชาชนของเรางบประมาณจะต้องตอบโจทย์ปัญหานี้โดยเร็วครับท่านประธานและนี่คืองบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ควรจะเป็นขออนุญาตกล่าวโดยสรุป2ประการครับท่านประธาน1ทุกกระทรวงกรมจังหวัดจะต้องสร้างนวัตกรรมที่แก้ปัญหาสำคัญในปัจจุบัน3ข้อดังกล่าวนี้ในพื้นที่จริงของประชาชนให้ได้และใช้เป็นกรอบนโยบายในการจัดทำคำของงบประมาณ2ระบบการจัดทำงบประมาณต้องไม่รวมศูนย์ที่สำนักงบประมาณแต่ต้องกระจายการจัดทำงบประมาณไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นเช่นแบ่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบลงทุนร้อยละ30ให้กับภูมิภาคและท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำงบประมาณเพื่อที่จะสร้างรายได้และผลิตภาพให้กับประชาชนในพื้นที่จริงผมหวังว่าครับท่านประธานรัฐบาลและสำนักงบประมาณจะได้ยินประเด็นการอภิปรายนี้และนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่างน้อยในชั้นกรรมาธิการและนำไปสู่การปรับระบบงบประมาณให้ตอบโจทย์ของปัญหาของประชาชนและประเทศชาติต่อไปในสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ขอขอบพระคุณครับ